อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือน Subaru Forester ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772 มีซีนวักตามด้วยข้อความขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตัดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Lido Tech มาเบรกนี้เป็นเรื่องราวของการทดสอบ Mazda ใช่ไหมที่พี่เอ็กไปมาใช่ไหมที่ไปร่วมกิจกรรมเป็นคาราวานนะครับที่เขาเรียกว่าเป็น Mazda DNA Skyactiv คาราวานครับที่เรียกชื่อคาราวานครั้งนี้สั้นๆว่า East West Economic Corridor นะครับหมายความว่าเป็นการเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจนะครับฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกเข้าร่วมกันนะครับซึ่งใจกลางของเส้นทางในครั้งนี้ก็คือจังหวัดพิษณุโลกนะครับประเทศไทยนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่ามีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับแล้วก็มีประชาชนมากกว่า600ล้านคนซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่สามารถที่จะพัฒนาในด้านเศรษฐกิจได้ในอนาคตในภูมิภาคเราเพราะว่าหลายๆประเทศนะครับเพิ่งเปิดประเทศนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเชื่อมโยงในการขนส่งสินค้าจะเห็นได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยในการขนส่งสินค้าระหว่าง2ฝั่งมหาสมุทรเนี่ยแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียนะครับในการเชื่อมโยงกันนะครับเราจะต้องนำเรือสินค้าในผ่านช่องแคบมาลากาที่ปลายแหลมมาลายูซึ่งมันไกลเกินไปนะครับปัจจุบันมีการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจที่ทำให้การขนส่งสินค้าเนี่ยมันทำได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็แทนที่จะขนส่งทางเรือนะครับแล้วก็ไปทางจุดหมายที่ท่าเรืออย่างเดียวเราสามารถที่จะส่งจากเรือมาขึ้นท่าที่ฝั่งตะวันตกก็คือทางมอลแมงทางย่างกุ้งทางฝั่งพม่าทางอันดามันแล้วก็สามารถที่ขนถ่ายขึ้นทางบกนะครับหรือทางท่อนะครับในการขนถ่ายในเรื่องของของเหลวหรือน้ำมันต่างๆเนี่ยขึ้นฝั่งแล้วก็วิ่งเข้าสู่ใจกลางของแต่ละประเทศได้เลย อย่างเส้นทางที่เราไปเนี่ยนะครับเราเริ่มต้นจากดานังก็คือฝั่งตะวันออกสุดของภูมิภาคอินโดจีนของเรานะครับที่ประเทศเวียดนามเราเห็นไหมครับว่าดานังเนี่ยมีความสำคัญยังไงก็คือเป็นหัวเมืองนะครับในฝั่งของตอนกลางของเวียดนามซึ่งมันมีความสำคัญตั้งแต่ยุคที่ทางอเมริกันมาทำสงครามแล้วตั้งแต่การแยกเวียดนามเหนือเวียดนามใต้แล้วแล้วก็ดานังเนี่ยเป็นเมืองท่าแล้วก็เป็นสนามบินที่ทำให้เกิดการพัฒนานะครับทำให้มีท่าเรือน้ำลึกต่างๆนะครับในการขนส่งสินค้าไปอีกภูมิภาคนึงนะครับเราเริ่มต้นจากดานังเรานั่งเครื่องจากดานังนั่งเครื่องจากกรุงเทพนะครับไปลงที่ดานังแล้วเราก็วิ่งทดสอบนะครับซึ่งจุดหมายปลายทางของกลุ่มแรกของเราเนี่ยนะฮะเราวิ่งจากดาดังมาที่ประเทศลาวนะครับแล้วก็ผ่านจากลาวมาที่ด่านสวรรคเขตข้ามมาที่จังหวัดมุกดาหารแล้วก็วิ่งต่อมาที่จังหวัดพิษณุโลกครับก่อนที่ส่งไม้ต่อไปให้นะครับตัวของกลุ่ม2ก็คือวิ่งจากพิษณุโลกไปที่เมียวดีแล้วเข้าสู่พะละแมงนะครับก่อนที่กลุ่ม3ก็จะไปที่ย่างกุ้งแล้วกลับสู่กรุงเทพอีกครั้งนึงเป็นการเสร็จภารกิจประมาณเกือบ 3,000 กิโลเมตรว่าไว้3ทริปใช่ไหม3ทริปครับแต่กลุ่มเราเนี่ยคือกลุ่มแรกที่เราวิ่งนะฮะมากที่สุดและไกลที่สุดในการวิ่ง3ประเทศซึ่งความสำคัญของการวิ่งครั้งนี้คืออะไรนะครับแน่นอนว่าภาครัฐเนี่ยดำเนินนโยบายไปแล้วว่าเขาที่จะความร่วมมือกันระหว่างประเทศแต่ว่าในแง่ของประชาชนและเอกชนเนี่ยยังต้องมีความชัดเจนกันมากยิ่งขึ้นแล้วการที่เราขับรถคาราวานเนี่ยมันทำให้เราสะท้อนไปถึงวัฒนธรรมภูมิภาคท้องถิ่นนะครับแล้วเราก็ไปร่วมใช้จ่ายนะครับในภูมิภาคทำให้เกิดการเชื่อมโยงในด้านเศรษฐกิจกันมากขึ้นครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับเปิดเสียงได้เลยนะเอาเสียงมาด้วยครับโอเคครับนี่ก็เป็นภาพของพวกเรานะครับหลังจากที่เราลงเครื่องเราก็เริ่มทดสอบกันเลยครับเศรษฐกิจที่ท้าทายเพราะทุกก้าวคือการพัฒนาแล้วเรากล้าที่จะแตกต่างเส้นทางที่มุ่งผ่านเขตเศรษฐกิจจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกสู่มหาสมุทรอินเดียครับวันนี้เราก็นำท่านมาสู่ทริปของ Mazda DNA Skyactiv Caravan นะครับสาเหตุที่เราเลือกในเส้นทางนี้ก็คือเราต้องการที่จะส่งเสริมนะครับในเรื่องของตัวโครงการระเบียงพัฒนาเศรษฐกิจนะครับในเขตอาเซียนเพราะฉะนั้น Mazda ขอบันทึกร่วมประสาทครั้งนี้นะครับเชื่อมโยงเศรษฐกิจของเอเชียและยุโรปให้เป็นหนึ่งเดียว East West Economic Corridor กับ Mazda DNA Skyactiv Caravanกว่า 2,900 กิโลเมตรเวียดนามลาวไทยพม่า
เส้นทางที่เป็นใจกลางของภูมิภาคนี้เลยนะฮะถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเชื่อมโยงเศรษฐกิจเลยซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของถนนหนทางนะครับให้สามารถขนส่งสินค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับครับแล้วก็ให้ได้มีปริมาณที่มากขึ้นด้วยนะครับในการค้าระหว่างประเทศจากนี้นะครับก็เป็นทริปพิเศษอีกทริปนึงที่ทาง Master Cell ประเทศไทยนะครับจะตั้งใจที่จะจัดนะครับกับการทดสอบรถยนต์ Sky Active นะครับของ Mazda ทุกๆรุ่นเลยซึ่งเป็นขบวนคาราวานนะครับของรถ Mazda ที่ใช้เทคโนโลยี Sky Active นะครับเดินทางนะครับจากเมืองดานังประเทศเวียดนามนะครับจุดมุ่งหมายของเราคือที่เมืองมอลาแมะเมียนมานะครับก้าวข้ามทุกขีดจำกัดกับเทคโนโลยี Sky Active ใน Mazda ทุกรุ่นที่มีนวัตกรรมใหม่ Sky Active Vehicle Dynamics ให้คุณทะยานแบบไร้ขอบเขตในทุกเส้นทางก็จะเป็นไม้2นะครับกับความไว้วางใจในยนตรกรรมที่ได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องพร้อมก้าวขึ้นสู่ลำดับต้นๆแห่งภูมิภาคอาเซียนบทบันทึกการเดินทางที่คุณกับ Mazda จะทดสอบไปด้วยกันกับสภาพเส้นทางที่เราเจอเนี่ยต้องยอมรับว่าสภาพเส้นทางนี่มีทั้งหลุมบ่อถนนเล็กแล้วก็มีจังหวะที่ต้องเร่งแซงระบบของช่วงล่างและเครื่องยนต์ครับไว้ใจได้เช่นเดิมครับกับเทคโนโลยี Sky Active ครับสุขสนานครับได้ความรู้หลากหลายกับการมาคาราวานครั้งนี้ครับตลอดการเดินทาง 2,000 กิโลเมตรนะครับที่รูปนี้เดินทางกันมาเนี่ยครับสื่อมวลชนทุกคนชื่นชอบมากครับจะเห็นได้ว่าในเส้นทางแต่ละเส้นทางที่เราวิ่งเนี่ยครับมีทั้งเส้นทางที่ใช้พวงมาลัยด้านขวาและด้านซ้ายหมายความว่าชิดขอบทางขวาและซ้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยนี่ก็เป็นอีกจุดนึงนะครับที่เราได้วิ่งในถนนที่เราไม่เคยวิ่งแล้วก็สามารถที่จะวิ่งได้จบทริปได้อย่างปลอดภัยทุกคันนะครับแล้วก็นักขับทุกคนก็ชื่นชอบในเรื่องของสมรรถนะเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่ามองภาพวิดีโอไปแล้วอาจจะยังไม่เห็นในเรื่องของรายละเอียดที่เราวิ่งไปตามลายทางนะฮะเดี๋ยวเรามีภาพนิ่งมาให้ดูครับว่าในลายทางที่เราวิ่งเนี่ยมันเชื่อมเป็นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจระดับรากหญ้าเลยยังไงไปชมกันครับเราก็เริ่มต้นจากสนามบินนะฮะโอเคอันนี้เป็นก้าวแรกและรูปแรกเลยนะฮะนึกว่าดาราที่พม่าสิ่งแรกเลยนะครับที่ไปเที่ยวเวียดนามเลยนะฮะอันนี้แนะนำเลยนะครับซื้อซิมในสนามบินเลยครับยังไม่ต้องผ่านอิมิเกชันผ่านตรวจของเมืองมาแล้วปุ๊บซื้อซิมเลยครับเราจะได้ใช้อินเทอร์เน็ตแรงสูงนะฮะอินเทอร์เน็ตเขาเร็วปี๊ดยังไม่ต้องซื้อจากบ้านเรานะครับไปซื้อที่นั่นเลยครับราคาประมาณ100กว่าบาทครับใช้ได้ซิมมีอายุเป็นเดือนครับแต่เราใช้ได้ก็หลายวันเหมือนกันนะครับนี่คือรถจากประเทศไทยครับที่นำไปนะฮะเห็นไหมครับว่ามีการลงทะเบียนมีการทำพาสปอร์ตทางมาสด้าเขาชิปรถไปใช่ไหมครับผมโดยทีมงานเนี่ยขับไปรอขับไปครับทีมงานทานเอเซรูทเนี่ยนะฮะขับไปรอพวกเราที่ดานังครับนะฮะก็เป็นกลุ่มตัว Sky Active ทุกคันครับที่มีอยู่4รุ่นครับมาสด้า2 Sky Active นะฮะมาสด้า3 Sky Active มาสด้า CX 3แล้วก็มาสด้า CX 5 Sky Active ที่เป็นรุ่นเบนซินทั้งหมดครับสาเหตุที่เราไม่เอาดีเซลไปเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณภาพของน้ำมันดีเซลในเวียดนามนะครับยังไม่รองรับนะฮะได้น้ำมันไม่ดีเข้าไปใช่ครับก็ใช้เบนซินเลยฮะใช้เบนซินเลยนะครับซึ่งเบนซินที่นั่นนะครับออกเทนอยู่ที่92แต่ก็วิ่งได้ลื่นครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเมื่อเทียบกับบ้านเราแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็เติมกันออกเทน95นี่ก็เป็นสภาพเส้นทางที่เราวิ่งกันนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นทางในเมืองไทยแล้วนะฮะกลับสู่แผ่นดินแม่และของเราแล้วนะครับก็จะมีหลายๆรูปนะครับเดี๋ยวเราชมกันไปเรื่อยๆนะครับยิ่งทางที่มีโค้งเยอะเนี่ยนะฮะต้องบอกได้เลยว่าทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งเนี่ยค่อนข้างสบายครับเพราะว่าแรงเหวี่ยงของตัวรถเนี่ยมันน้อยลงกีวิกเรื่องคอนโทรลได้ผลมากจริงๆครับอันนี้ต้องยอมรับครับว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นอะไรที่เพ้อฝันนะสำหรับบางคนบอกว่าเฮ้ยมันก็แค่ระบบที่เขาใส่เข้ามาแล้วก็เขาโฆษณาขึ้นมาแต่ว่าเวลาที่เราขับจริงๆแล้วเนี่ยมันเห็นผลจริงๆครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเส้นทางในเมืองไทยครับจะเห็นได้ว่าเราชิดขอบทางซ้ายใช่ครับผมเนี่ยเขาค้อเนี่ยฮะด้านลงอีกด้านนึงอ่ะครับผมและความเร็วที่เราใช้ก็เป็นความเร็วที่ค่อนข้างเป็นความเร็วเดินทางนะครับอันนี้เราอยู่ในเขตจังหวัดมุกดาหารกำลังจะเข้าขอนแก่นนะครับเส้นทางที่เราวิ่งนะฮะก็เป็นเส้นทางในเมืองไทยครับอันนี้เป็นการข้ามด่านแล้วอันนี้เป็นด่านสวรรณเขตนะครับก่อนจะข้ามมาที่มุกดาหารครับแล้วก็ต่อคิวแล้วก็ข้ามด่านกันนะครับแล้วก็จะมีทีมงานนะครับในการถ่ายรูปนะครับทุกคนใจชื้นแล้วครับหลังจากผ่านออกจากลาวนะครับได้เนี่ยก็คือใน1วันคือที่เราเห็นเนี่ยนะฮะจากประเทศเวียดนามที่เมืองเวนะครับคือจริงๆแล้วเราวิ่งจากดานังนะครับแล้วมานอนที่เมืองเว1คืนหลังจากนั้นเช้าปุ๊บเนี่ย 9:00 นเราออกจากเวนะครับวิ่งผ่านใจกลางของประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็วิ่งผ่านประเทศลาว
นะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาที่มุกดาหาร1วันเราวิ่ง3ประเทศครับเรากินข้าวเช้าข้าวกลางวันข้าวเย็นนะครับ3ประเทศ3ประเทศ1วันสามารถที่วิ่งได้เห็นไหมครับว่ายุคนี้เนี่ยครับใน1วันเนี่ยนะครับใน1วันนี่ก็คือเวลาราชการเลยแล้วกันนะครับ 9:00 นจนถึง 5:00 นเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะวิ่งนะครับจากเวียดนามมาที่กรุงเทพมาที่ประเทศไทยได้หรือวิ่งจากประเทศไทยนะครับผ่านไปที่เวียดนามได้นะครับใน1วันเอาง่ายออกแต่เช้าไปกินข้าวเที่ยงเวียดนามได้ได้เลยครับได้เลยถ้ารถเราความเร็วพอนะครับแต่ว่าเราอาจจะแวะที่ลาวก่อนนะครับในการผ่านด่านนิดนึงนะครับก็แสดงว่าในปัจจุบันเนี่ยการขนส่งสินค้าซึ่งอาจจะช้ากว่าที่เราวิ่งนิดนึงนะครับเราสามารถที่จะขนส่งสินค้าอย่างรวดเร็วได้ผักผลไม้ต่างๆที่เป็นวัสดุหรือว่าผลิตภัณฑ์ในชุมชนของเราเนี่ยสามารถที่จะวิ่งขนส่งไปในภูมิภาคของเราได้ในวันเดียวเนี่ยได้แล้วครับทะลุกันได้เลยใช่แล้วตามที่เขาเปิดอาเซียนเลยนะใช่ครับก็ทะลุกัน3ประเทศนี้เลยซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องมองว่ามันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวแล้วนะครับถ้าเราขายแต่ในประเทศเราเราก็จะมีธุรกิจแต่ในประเทศเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราขยายนะครับตลาดเพิ่มขึ้นเราก็จะมีกำลังเราก็จะมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับยิ่งคู่แข่งนะครับแล้วก็คนที่มาลงทุนมีความสามารถมากเท่าไหร่เราจะต้องเก่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับในการทำการค้าแล้วก็ทำธุรกิจกลายเป็นว่ามองอีกมุมนึงก็คือก็มีคู่แข่งเพิ่มขึ้นนะใช่ฮะเพราะนั้นก็ต้องพัฒนาตัวเองให้มันรองรับกับที่เขาเปิดอาเซียนแต่เมืองไทยเองเนี่ยเป็นใจกลางแล้วก็เป็นผู้นำแห่งภูมิภาคนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้มองว่าเราจะเป็นผู้ตักตวงผลประโยชน์จากภูมิภาคนี้นะครับแต่เราอาจจะเป็นผู้ให้ในเรื่องต่างๆนะครับให้กับเพื่อนบ้านของเราด้วยนะครับก็มาฝากกันกับครับต้องบอกเป็นโครงการดีๆที่มาสเตอร์คิดขึ้นมาแล้วก็เท่ากับได้ทดสอบรถไปด้วยแล้วก็มีเรื่องของความรู้มาฝากคุณผู้ชมด้วยใช่ครับผมนะครับงั้นในช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับนะ